ตอนนี้ผมมิสเตอร์ฮอเซียพามากินร้านอาหารผมปั่นจักรยานมาค่อนข้างไกลนะครับเป็น 2-3 กิโลแล้วก็มากินร้านแบบชาวบ้านสั่งข้าวผัดนะครับก็ข้าวผัดนี่ภาษากัมพูชาภาษาเขมรเขาเรียกว่าบายข้าวคือบายชาคือผัดบายชาคือข้าวผัดนะครับแล้วเขาก็จะมีนี่ด้วยครับต้มซุปมาให้แล้วก็มีน้ำจิ้มนะครับก็เวลาสั่งก็คือสั่งว่าบายชานะครับเวลาให้คิดตังก็ปั๊มเวลาคิดตังนะครับเมื่อกี้ผมเปิดบิ๊กส่วนตัวผมคิดตังก็ปนมานเรียนก็กี่เรียนนะครับปนมานเรียนแล้วเขาก็จะบอกว่าปรัมปอนแปลว่า 5,000 เพราะว่าปรัมเนี่ยแปลว่า5นะครับปอนแปลว่าพันปันปอนคือ 5,000 หรือประมาณ45บาทข้าวผัดก็ทีนี้ผมก็ไม่อดตายแล้วครับก็สั่งบายชาแล้วก็ปนมันเลียนแล้วก็ดูว่าเป็นปัมปอนหรือว่าเป็นปัมมวยคือ 51,000 นะหรือว่าปัมบวนก็คือ 9,000 อย่างนี้ครับเป็นเลขฐาน5นะครับปรัมไป5ถ้าเกิดเป็น 7,000 ก็คือปัมปีปัมปีปอนก็คือ 7,000 ปอนหรือประมาณ65บาท60-70บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวมิสเตอร์ฮอสเทลก็จะเริ่มกินข้าวผัดแบบคาวขมแห้งแม่นะครับแล้วก็สั่งเองรู้สึกภูมิใจครับเที่ยวสะใจครับนะครับชินครับข้าวผัดแบบขมแห้งครับก็เหมือนข้าวบ้านเราครับผัดคุกไปเลยเขาเรียกว่าผัดเผ็ดเขาเอากะเพราใส่ไปด้วยใส่พริกลงไปด้วยนะครับแบบนี้อร่อยไหมอร่อยโคตรมันคือผัดกะเพราคลุกข้าวที่ผมชอบนี่เองกะเพราเนื้อคลุกข้าวครับอร่อยครับกะเพราเยอะด้วยกระเป๊กเลยครับเลื่อมครับบาชาแต่คำว่าเผ็ดผมยังไม่รู้นะเมื่อกี้เขาบอกอะไรมาจำไม่ได้บาชาฉามั้งเรียกว่าผัดข้าวผัดแบบเผ็ดอร่อยครับถามเขาว่านี่คือใบอะไรครับก็ชี้เขาแล้วบอกว่าอะไรครับวอตอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบ๊บเพลแบล็คโพลครับแบล็คโพลไม่ใช่แพลนะแบล็คโพลบอกเสียงแปลกๆครับโพลแล้วใส่ตัว L ลงไปแบล็คแพลแปลว่ากะเพราครับเอาละคราวหน้าผมได้สั่งข้าวผัดกะเพรากินทุกมื้อแล้วครับสั่งเป็นอย่างนี้ครับ